สวัสดีครับชื่อเกื้อครับโฟโต้ลาดกระบังครับผมเรื่องรอบแรกเขาจะให้ส่งพอร์ตก็คือพอร์ตของโฟโต้ลาดกระบังเนี่ยเขาจะให้ทำเป็นโฟโต้เซต2เซตเซตละ8ก็คือรวมกันเป็น16รูปโดยโจทย์แต่ละปีก็จะไม่เหมือนกันแต่โจทย์เขาจะไม่ฟิกก็คือเขาจะกำหนดหัวข้อให้จะถ่ายเป็นพอร์เทรตไลน์สเคปด็อกิเมนทัลลี่ไฟอาร์ตหรือสติลไลท์อันนี้เลือกแล้วแต่ชอบเลยแล้วก็ใน8รูปต้องเล่าเรื่องราวให้มันคล้องจองกันทั้งหมดใน8รูปก็คือใน1เซตทำทั้งหมด2เซตส่งไปแล้วก็ในพอร์ตนั้นจะต้องมีงานศิลปะประเภทอื่นก็คือดรออิ้งงานคอมพิวเตอร์หรืออะไรพวกนี้แต่ว่าถ้าพี่แนะนำคือเน้นดรออิ้งจะดีมากเพราะว่าอาจารย์ที่เนี่ยเขาชอบดรออิ้งมากกว่างานคอมงานอาร์ตอื่นเขาอยากเห็นสกิลดรออิ้งของนักเรียนประมาณนี้ก็อย่างของพี่ถ่ายก็เป็นไฟอาร์ตก็คือถ่ายเป็นแนวกรุงเทพเป็นขาวดำให้มันเห็นเรื่องราวของกรุงเทพอะไรอย่างนี้พี่ก็ถ่ายแล้วก็ส่งไปแล้วก็พอร์ตก็มีดรออิ้งกับงานม็อกอัพทั่วไปประมาณนี้ครับส่วนตอนสัมภาษณ์นะครับก็พยายามเตรียมตัวเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมเพราะว่าอาจารย์เขาจะให้วาดรูปในพอร์ตเรา1รูปโดยอาจารย์จะไม่บอกโจทย์มาก่อนแล้วก็ไม่บอกในใบสมัครหรือใบที่กำหนดเวลาอาจารย์เขาจะมาเซอร์ไพรส์แล้วก็บอกว่าให้นักเรียนวาดรูปพอร์ตในพอร์ตเราอ่ะ1รูปโดยไม่ต้องลงเงาให้เสร็จภายในเวลาวันสัมภาษณ์นะแล้วก็ส่วนตอนสัมภาษณ์นี่ก็สัมภาษณ์ตอบคำถามเขาให้ดีถ้าตอบไม่ดีก็จะไม่ติดมันดูกันตรงนั้นเลยแล้วก็รูปถ่ายเราต้องสื่อสารรูปถ่ายของเราให้อาจารย์รู้เรื่องมากที่สุดส่วนรอบ2มันจะเป็นรอบสอบตรงของพี่ก็คือของพี่ได้ไป2รอบก็คือรอบพี่ติดรอบ2ข้อสอบส่วนใหญ่จะในปีนี้จะข้อสอบจะง่ายหน่อยก็คือจะมีข้อสอบโฟโต้ประมาณ 10% ที่เหลือจะเป็นไทยสังคมภูมิศาสตร์แล้วก็เบสิกอาร์ตพวกเรื่องสีเรื่องแสงอะไรทั้งหลายพยายามศึกษามาเรื่องกล้องเราต้องรู้แล้วก็เรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในไทยที่ไหนคือจุดสูงสุดของไทยที่ไหนคือทะเลที่สวยที่สุดที่ไหนคือที่ควรไปถ่ายรูปจังหวัดไหนมีทะเลจังหวัดไหนมีภูเขาอันนี้ต้องจำมาให้หมดแล้วก็ชื่อของช่างภาพชื่อดังในประเทศไทยจำให้ได้อันนี้ออกสอบหมดเลยออกไม่เยอะส่วนเรื่องสอบปฏิบัติทุกปีน่าจะทุกปีจะมีสอบดรออิ้งมือโดยไม่ต้องลงเงานะครับก็คือวาดมือโดยไม่ต้องลงเงาและอีกโจทย์ข้างหลังอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นทุกปีหรือเปล่าแต่ว่าอาจจะมีในปีหน้าก็คือเป็นวาดระยะ3เลนก็คือ wide normal แล้วก็ tele 3เลนในเรื่องราวเดียวกันก็คือวาดเป็นperspective ให้เขาเห็นว่าในเลนนี้จะถ่ายออกมาเป็นประเภทไหนก็คือวาดเป็นดรออิ้งเอาลงสีไม่ต้องแล้วก็งานโปสเตอร์อันนี้น่าจะมีทุกปีเลยก็อิงตามข่าวสารทั่วไปในวันนั้นก็คืออย่างปีนี้จะเป็นตอนช่วงนั้นจะเป็นโคโรนาไวรัสยังไม่เป็นโควิดก็คือเขาจะออกเป็นรณรงค์ป้องกันโคโรนาไวรัสสำหรับรูปถ่ายที่จะถ่ายลงพอร์ตนะครับส่วนตัวคือเรามีมุมมองที่ดีจริงๆควรหามุมมองให้ดีที่สุดในการถ่ายรูปแล้วก็ต้องพริ้นออกมาให้มันละเอียดพอไม่ขุ่นไม่มัวไม่เบลอต้องชัดคมชัดเพราะว่าอาจารย์เขาจะดูถึงรายละเอียดตรงนั้นเลยแล้วก็ถ้าจะใช้โทรศัพท์ถ่ายรูปให้พิกเซลมันถึงกำหนดที่เขาเขียนไว้ในแต่ละปีจะมีพิกเซลกำหนดอยู่ว่ากำหนดได้เท่าไหร่ก็ส่วนเรื่องกล้องส่วนตัวพี่ก็แนะนำให้เป็นกล้องใหญ่จะดีที่สุดมันเซฟกว่าครับผมสู้ครับผมฝากถึงน้องๆที่อยากเข้าโฟโต้ลาดกระบังนะครับก็พยายามสกิลถ่ายรูปเอาให้เยอะที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับแล้วก็ควรมีเอกลักษณ์ในงานของตัวเองเพราะว่าในโฟโต้ลาดกระบังทุกคนจะมีเอกลักษณ์ของตัวเองมากๆในการถ่ายรูปนะครับแล้วก็เรื่องดรออิ้งสำคัญมากเพราะว่าในปีหนึ่งเราจะต้องเจอดรออิ้งที่หนักมากเพราะงั้นต้องเตรียมพื้นฐานให้แน่นเรื่องถ่ายรูปต้องดีแล้วก็พยายามตามข่าวสารให้ทันเพราะว่าในวิชาต่างๆมันจะอิงตามข่าวสารทุกอย่างในชีวิตประจำวันนะครับ